สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฮะดีษโดยอาจารย์ยะฟัดรื่นพิทักษ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลินัลกะรีมนบีนาวะฮะบีบินามุฮัมมัดวะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิซานินอิลายอมิดดีนวะศ็อลลัมตัสลีมันกะซีรอฟะซุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามะอัลลัมตะนาอินนะกะอันตัลอาลีมุลฮะกีมมาชาอัลลอฮุกานะวะมาลัมยะชะลัมยะกุลลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีนอะซีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความโปรดปรานความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลลาห์เรามาพบกันในวันนี้นะครับกับรายการอัลหะดีษเราจะพูดคุยกันในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของซอดาเกาะห์ครับพี่น้องเพราะว่าในช่วงเวลาแบบนี้นะครับรายการวิทยุเสียงอิสลามนะครับจริงๆเรามีเรียกว่ามีโปรแกรมนะครับที่จะจัดงานแต่ว่าด้วยสถานการณ์ดังกล่าวทำให้เรานั้นไม่สามารถกระทำได้เราก็เรียกร้องพี่น้องเชิญชวนนะครับเราไม่สิ้นหวังในพระเมตตาของอัลลอฮ์นะครับแล้วเราเชื่อว่าคลังของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมากมายมหาศาลแล้วก็เชื่อว่าพี่น้องที่มีจิตใจในการที่จะทำบุญเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ใจจดใจจ่ออยู่กับเรื่องดังกล่าวนี้ไม่ได้หมายความว่าท่านจะลดน้อยลงแต่ประการใดนี่เป็นการบ่งบอกถึงความจริงใจของท่านนะครับในการทำเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้หะดีษบทนี้เนี่ยนะครับจะได้นำเสนอกับพี่น้องเรื่องราวของการบริจาคนะครับเรื่องราวของคุณเรียกว่าเป็นตัวตนนะครับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีนั้นที่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์ได้พูดถึงท่านนบีว่าท่านนบีเป็นผู้ที่ใจบุญท่านนบีเป็นผู้ที่มีความไม่เคยคิดถึงตัวเองท่านนบีเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่ไม่มีทรัพย์สินใดๆนะครับในบ้านของท่านท่านนบีเนี่ยเป็นผู้ที่มาชาอัลลอฮ์เป็นคนที่เรียกว่าไม่แม้กระทั่งเงินซอดาเกาะห์ท่านก็ไม่รับนะครับนี่เป็นคุณสมบัติเป็นเกียรติยศทางมันตรงกันข้ามกันเลยนะครับท่านนบีเป็นคนยากจนแต่ท่านนบีไม่สามารถรับซอดาเกาะห์ได้ซึ่งอันนี้เป็นเกียรติยศเฉพาะเจาะจงของท่านนบีนะครับท่านนบีเนี่ยไม่เคยอดครวญกับความยากจนที่เกิดขึ้นอัลลอฮฺอักบัรนะครับเราเองเนี่ยนะครับเราจนเราแย่เราอะไรนี่นะครับเราจะอดครวญนะครับพี่น้องเพราะว่าอะไรครับเพราะเรารู้สึกว่าไม่สบายใจเรารู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจเรารู้สึกว่าเราเป็นคนจนเรามันไม่มีความสามารถเรามันต่างๆนั้นนะแต่ท่านนบีกับภูมิใจในความยากจนของท่านอัลลอฮฺอักบัรท่านนบีกับเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าความจนมันไม่ใช่มุซีบะห์เพียงเท่านั้นนะครับแม้ว่าท่านนบีจะขอดุอาก็ตามสอนให้เราขอดุอาให้พ้นจากความยากจนและไปสู่ความพอเพียงไม่ได้เพียงแค่ขอให้เราร่ำรวยเท่านั้นนะขอให้เราพอเพียงมีถ้ามีทรัพย์สินก็ให้ทรัพย์สินพอเพียงกับเราแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีทรัพย์สินก็ขอให้ทรัพย์สินดังกล่าวเป็นประโยชน์เป็นบารอกะห์กับเรานี่คือสิ่งที่ท่านนบีนั้นได้พร่ำเพียงขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับหะดีษบทนี้นะครับจากท่านอานัสนะครับรอดิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่ามาซุอิลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชัยอะลันอิสลามิชัยอันอิลลาอะตาฮูอานัสบินมาลิกได้รายงานถึงลักษณะของท่านนบีว่าไม่มีอะไรครับไม่มีครั้งใดที่ท่านนบีนั้นถูกขอท่านนบีถูกขอนะครับถูกขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับอะลันอิสลามในขณะที่อยู่ในอิสลามนี่นะครับซึ่งคุณสมบัติของท่านนบีมีก่อนที่จะเป็นอิสลามแบบนี้อยู่แล้วนะครับเป็นคนใจบุญเป็นคนกะรอมะเป็นคนที่มาชาอัลลอฮ์เป็นคนซื่อสัตย์สุจริตอะไรประมาณนี้อาลันอิสลามในเรื่องราวของอิสลามนะครับที่ถูกขอในเรื่องราวของอิสลามถูกขอในเรื่องราวในขณะที่อยู่ในศาสนาอิสลามใช้อันสิ่งหนึ่งสิ่งใดอิลลาอัตาฮูนอกจากว่านบีจะให้กับเขานบีถูกขอเมื่อไหร่เนี่ยนบีจะให้จะมากจะน้อยอย่างน้อยก็ให้กำลังใจพี่น้องอย่างน้อยก็ใช้ความพยายามท่านไม่มีท่านพยายามบอกคนอื่นให้มาทำความดีนี่คือคุณสมบัติของท่านนบีท่านนบีจะไม่ปฏิเสธใครนะครับซอฮาบะห์คนไหนแย่ซอฮาบะห์คนไหนยากจนซอฮาบะห์คนไหนไม่มีอะไรจะกินซอฮาบะห์คนไหนหิวซอฮาบะห์คนไหนเป็นแบบนั้นท่านนบีจะพยายามท่านนบีช่วยได้ท่านนบีช่วยก่อนท่านนบีช่วยไม่ได้ท่านนบีพยายามบอกซอฮาบะห์ที่มีความร่ำรวยที่พอจะมีทรัพย์สินช่วยบริจาคให้เขาหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับ
อิลลาอาตาหูนอกจากจะต้องให้กับเขาให้กำลังใจกับเขาให้ทรัพย์สินกับเขาให้อะไรกับเขามีชายคนหนึ่งครับละวะละกัดยาอาหูรอจุลุนอานัสบินมาลิกก็เล่าต่อไปบอกว่าปรากฏว่าครั้งหนึ่งมีชายคนหนึ่งครับมาหาท่านนบีเป็นอย่างไรครับฟะอาตาหูมาขอท่านนบีนะครับฟะอาตาหูท่านนบีได้ให้กับเขาหัวหนามันแกะฝูงหนึ่งใบนันจาบาไลนี่ที่อยู่ระหว่างหุบเขาทั้งสองคือที่อยู่ในหุบเขาทั้งหมดนักวิชาการหะดีษได้รายงานบอกว่าความหมายก็คือมากมายมหาศาลแกะฝูงหนึ่งครับพี่น้องท่านนบีไม่ได้ให้แค่ตัวเดียวนะครับให้ไปทั้งฝูงอัลลอฮฺอักบัรนี่คือคนที่มาขอท่านนบีและคนนั้นก็เป็นแค่ชายคนหนึ่งอานัสบินมาลิกรายงานบอกว่าครั้งหนึ่งฉันเห็นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีชายคนหนึ่งมาขอกับท่านฟะอาตอฮูกอนามันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้แกะไปหนึ่งฝูงครับใบนะจบะไลนี่นี่เป็นความมากมายที่อานัสบินมาลิกได้รายงานบอกว่าซึ่งแกะดังกล่าวมันอยู่ในหุบเขาทั้งหมดแกะแพะดังกล่าวเนี่ยมันอยู่ในหุบเขาท่านนบีให้ไปทั้งหมดเลยครับฟะอาตอฮูฟารอจาอีลาเกามิฮีชายคนนั้นที่ได้รับแกะไปแล้วนะครับได้แกะฝูงใหญ่ไปแล้วเนี่ยกลับไปที่กลุ่มชนของเขาครับกลับไปที่บ้านเมืองของเขากลับไปที่หมู่บ้านของเขาฟะก้อละแล้วก็กล่าวกับผู้คนบอกว่ายาเกามิโอ้กลุ่มชนของฉันเอ๋ยเป็นอย่างไรครับอัสลิมูท่านทั้งหลายจงรับอิสลามเถิดอัลลอฮฺอักบัรแสดงว่าท่านนบีได้ให้กับชายคนหนึ่งที่ยังไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับอิสลามเลยและให้เขาอย่างมากมายมหาศาลให้เขาชนิดที่ไม่กลัวนะครับว่าเดี๋ยวคนข้างหลังจะมาขออะไรไม่เดี๋ยวคนข้างหลังมาขอก็หาให้อีกเรียกว่าให้แบบเหมือนดังเช่นที่ชายคนนี้จะอธิบายต่อไปอัสลิมูกลุ่มชนของฉันจงรับอิสลามเถิดฟะอินนะมุฮัมมัดันยุอฏออะฏออะมัลลายักชัลฟักรอนี่คือคำอธิบายของชายคนนี้ท่านทั้งหลายจงรับอิสลามเถิดเพราะแท้จริงคนที่ฉันไปเจอมาเมื่อสักครู่ที่ได้ฉันได้แกะฝูงนี้มาเนี่ยนะแพะฝูงนี้แกะฝูงนี้มาเนี่ยฟะอินนะมุฮัมมัดันเขาชื่อมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาชื่อท่านนบีมุฮัมมัดเป็นอย่างไรครับยุอฏีเขาคือผู้ให้อาตออะก็คือให้ในสิ่งที่ถูกขอร้องเนี่ยนะถูกขอเนี่ยมัลลายักชาอัลฟักรอโดยที่ให้ไม่กลัวจนไม่กลัวว่าตัวเองจะขัดสนไม่กลัวว่าตัวเองจะลำบากไม่กลัวว่าตัวเองจะเหน็ดเหนื่อยต่อไปมากน้อยขนาดไหนนี่คือคุณสมบัติที่ยิ่งใหญ่ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอินกานะรอจูลูลายุสลิมุมายูรีดุอิลลัดดุนยาอานัสบินมาลิกก็พูดต่อไปครับบอกว่าและโดยหากว่าการรับอิสลามของคนคนหนึ่งเนี่ยนะเขาจะรับอิสลามเนี่ยแม้ว่าการที่คนคนนั้นรับอิสลามจะรับอิสลามเนี่ยเพื่อดุนยาคือเขารับอิสลามเพื่ออยากจะได้แกะได้แพะจากท่านนบีอยากจะได้ประโยชน์จากท่านนบีเนี่ยนะครับก็มีเหมือนกันคนแบบนี้นะครับฟะมายัลบิซุลอิลลายซีรอก็แน่นอนเหลือเกินนะครับถ้าเขามาเพื่อดุนยาเขาก็จะอยู่ในอิสลามเนี่ยในช่วงเวลาสั้นๆยซีรอเขาจะอยู่ในช่วงเวลาที่อยู่ในช่วงแม้ว่าท่านนบีจะรู้ว่าคนเหล่านี้เนี่ยต้องการผลประโยชน์ท่านนบีก็จะให้ผลประโยชน์กับเขาปรารถนาเหมือนกันว่าหากว่าเขารับอิสลามจะด้วยผลประโยชน์ในดุนยาต่อไปเขาจะรับเพื่ออาคิเราะห์เขาจะเรียนรู้อิสลามเพิ่มเติมและเขาจะอยู่ในอิสลามต่อไปเป็นการผูกจิตผูกใจของเขานักวิชาการได้พูดตรงนี้น่าสนใจว่าไม่ว่าคนคนนั้นคนที่เขามาขอเราเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ฟุจาร์เป็นคนไม่ดีเป็นคนทำชั่วเป็นคนเมาเหล้าเมายาเป็นคนทำไม่ดีต่อหน้าผู้คนอะไรก็แล้วแต่เป็นคนปฏิเสธเป็นคนอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องให้เป็นเราให้เป็นผู้ให้ไว้เพราะไอ้การที่เราเป็นผู้ให้มันจะทำให้เขาเนี่ยถ่อมตนต่อสิ่งที่ได้ถูกให้คือเขาเนี่ยจะรู้สึกเกรงใจเขาจะรู้สึกถ่อมตนกับสิ่งที่เขาได้รับมาเ
ขาจะไม่ตะกับบดต่อเราเขาจะไม่โอ้อวดเขาจะไม่เย่อหยิ่งไม่จองหองกับเราเพราะอะไรเพราะเรามีบุญคุณกับเขาแล้วเรามีอีกอย่างนึงที่อยู่หลังบุญคุณคืออันอิสลามหวังว่าเขาจะกลายเป็นผู้ที่จริงใจในศาสนาแล้วผมเห็นเป็นจำนวนมากครับพี่น้องคนจำนวนมากในช่วงเวลาแรกๆที่เขาหลงทางเขาก็ขอพี่น้องทั้งหลายก็พยายามที่จะจุนเจือให้10บาท20บาท100บาทเพื่อให้การดำรงชีวิตของเขาได้ดำเนินต่อไปอย่างน้อยก็เป็นญาติพี่น้องกันเป็นคนรู้จักเป็นคนเห็นหน้าเห็นตากันสุดท้ายนะครับเขาก็มีความจริงใจกับศาสนาอิสลามนี่ก็จำนวนมากแม้ว่าจะเริ่มต้นด้วยกับการขอด้วยกับการที่จะไม่ได้จริงใจกับศาสนาอิสลามแต่บั้นปลายเขาจะจริงใจในอันอิสลามแต่ถ้าหากว่าเราปฏิเสธไปซะเลยไม่ยอมให้เขาซะเลยไม่ยอมสนใจเขาเลยไม่ยอมที่จะอะไรกับเขาเลยเนี่ยนะครับนี่เราก็จะไม่ได้เขาเลยเขาก็จะออกห่างจากอิสลามไปเรื่อยๆและอยู่ในสภาพที่ไม่ใช่มุสลิมวะอิยาซุบิลลาห์อันนี้ผมพูดในฐานะคนที่ชั่วร้ายนะครับท่านนบียังทำขนาดนี้กับคนที่ทำคุณงามความดีล่ะครับพี่น้องท่านนบีจะช่วยเหลือขนาดไหนท่านนบีจะจริงใจขนาดไหนท่านนบีจะให้กำลังใจขนาดไหนท่านนบีจะพยายามประคับประคองเขาขนาดไหนท่านนบีจะดูแลเขาขนาดไหนเหมือนกับที่ผมบอกพวกเราเนี่ยนะครับมาพูดคุยในรายการวิทยุเสียงอิสลามเนี่ยครับเพื่อต้องการให้พี่น้องทุกท่านได้รับคุณงามความดีและเราก็เป็นตัวแทนตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากจะฝากกับพี่น้องว่าเราทุกคนนะครับไม่เคยเดียดฉันหรือว่าไม่เคยรู้สึกด้อยค่ากับพี่น้องในเรื่องราวของศาสนาในเรื่องของการฟังศาสนาอิสลามพยายามนำอิสลามมาบอกกับท่านนะครับด้วยเหตุดังกล่าวนี้นะครับถ้าหากเข้ามาเพื่อดุนยาเขาก็อาจจะอยู่ในดุนยาในช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็อาจจะหวังในความปรารถนาเขาต่อไปนะครับฮัตตายากูนันอิสลามุอาฮับบะอิลัยฮิมีนัดดุนยาวามาฟีฮาแต่เขาจะอยู่ต่อไปนะหมายถึงว่าชายคนนี้เขาอาจจะมาเพื่อดุนยาต้องการดุนยาเขาจึงรับอิสลามเขาได้จากท่านนบีเขาจึงรับอิสลามเขาอาจจะอยู่ในช่วงสั้นๆอานัสมาลิกก็พูดต่อไปบอกว่าฮัตตายากูนันอิสลามจนกว่าอิสลามนั้นจะเป็นที่รักยิ่งสำหรับเขามีนัดดุนยาวามาอาลัยฮากว่าทุกสิ่งทุกอย่างในดุนยานี้และทรัพย์สินในดุนยาทั้งหมดเขาถึงจะเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์และรักษาอิสลามอยู่คู่กับเขาไว้ได้นี่คือความหมายที่ท่านนบีเริ่มต้นด้วยกับการให้ท่านนบีให้แม้ว่ากลุ่มชนดังกล่าวไม่รู้ว่ากลุ่มชนดังกล่าวนั้นจะเป็นคนรับอิสลามที่ยาวนานหรือยาวไกลมีขนุปการใดๆกับอิสลามต่อไปหรือไม่อย่างไรแต่หวังในปรารถนาอิสลามของเขาเมื่อเขาได้รับทรัพย์สินจากท่านนบีไปแล้วหวังว่าเขาจะศึกษาต่อในเรื่องราวของอิสลามจนกระทั่งอิสลามเนี่ยนะครับเข้าไปอยู่ในหัวใจของเขาเข้าไปสถิตหรือว่าสิงอยู่ในหัวใจของเขาแล้วหลังจากนั้นเขาจะคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างในดุนยานี้มันดีมันไม่ได้ดีกว่าอิสลามเลยนั่นแหละเขาจะอยู่ในอิสลามอย่างยาวนานเพราะฉะนั้นหะดีษบทนี้เนี่ยนะครับทรงคุณค่าครับพี่น้องเป็นภาพที่เราสามารถที่จะมองเห็นได้จากการปฏิบัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและภาพที่ผมอยากจะนำสื่อกับพี่น้องนั่นก็คือว่าหะดีษบทดังกล่าวแม้ว่าเขาจะเป็นกลุ่มชนที่ยังไม่มีคุณาปกรณ์ใดๆกับอิสลามท่านนบียังให้เขาขนาดนี้ซับอะไรกับการที่เรานั้นพยายามที่จะทำงานศาสนาพยายามที่จะเรียกร้องพี่น้องทุกท่านสู่อันอิสลามพยายามที่จะอธิบายเรื่องราวของศาสนาอันอิสลามเพื่อให้ท่านเนี่ยนะครับได้รับความเข้าใจได้เข้าถึงศาสนามากขึ้นได้รู้สึกซาบซึ้งในหนทางของอันอิสลามและเราเองก็เป็นตัวแทนหนึ่งที่จะนำพาอันอิสลามให้กับพี่น้องทุกๆคนที่อยู่ในสังคมของเราและเราเองก็มีความต้องการเหมือนกันที่ผมบอกนะครับว่าต้องการเม็ดเงินเล็กๆน้อยๆจากพวกท่านทั้งหลายเพื่อให้เราได้ขับเคลื่อนกันต่อไปเพื่อให้เรานั้นได้ยืนหยัดต่อไปในการทำงานอันอิสลามพยายามที่จะทำเรื่องราวของศาสนาให้อยู่กับพี่น้องในสังคมของเราเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับแน่นอนเหลือเกินนะครับถ้าหากว่าแน่นอนเราช่วยเหลือดังเช่นที่อัลลอฮฺสุบฮานุอัตตาลาบอกว่าอินตันซุรุลลอฮฺยันซุรกุมวายุสับบิดอักดามะกุมหากว่าสู่เจ้าทั้งหลายช่วยเหลืออัลลอฮ์นี่แหละงานของอัลลอฮ์เนี่ยครับพี่น้องช่วยเหลืองานของอัลลอฮ์ยันซุรกุมอัลลอฮ์จะช่วยเหลือท่านนบีบอกว่าหากท่านช่วยเหลืออัลลอฮ์ถึงจะช่วยเหลือท่านหากว่าท่านช่วยเหลืออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะช่วยเหลือท่านอย่างแน่นอนวายุสับบิดอักดามะกุม
และจะทำให้ท่านมั่นคงในอันอิสลามนี่คือสิ่งที่เป็นเจตนารมณ์นะครับเป็นเรื่องราวที่เป็นจริงในศาสนาอิสลามแล้วเราก็พยายามพูดคุยพยายามบอกกล่าวพยายามให้พี่น้องได้มีความรู้สึกเหล่านี้กับเราเพื่อให้เรานั้นได้ดำเนินการในเรื่องราวต่างๆนานาเหล่านี้ในเรื่องราวของอิสลามต่อไปฉะนั้นตรงนี้ก็ฝากกับพวกเราทุกๆคนนะครับว่าหากว่าเรานั้นอยากจะใกล้ชิดกับท่านนบีเราต้องมีคุณสมบัติคล้ายท่านนบีถ้าเราเป็นคนบะคีนเป็นคนที่ไม่ยอมจับจ่ายเป็นคนขี้เหนียวในหนทางของอัลลอฮ์เราไม่มีวันที่จะอยู่ใกล้ชิดกับท่านนบีแต่ถ้าเราเป็นคนที่เปิดกว้างพยายามจ่ายแม้จะเพียงเล็กน้อยก็ตามเราไม่ได้เรียกร้องจากพี่น้องจำนวนมากนะครับเรียกน้อยเพียงเล็กน้อยที่พี่น้องจะมอบให้กับการทำงานเพื่อศาสนาเป็นอย่างไรครับท่านจะอยู่กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนที่อยู่ใกล้ชิดกับบุคคลที่เป็นที่รักยิ่งของเขาในวันกิยามะต้องมีลักษณะเหมือนกับเขาเราจะไปอยู่กับเพื่อนเราเนี่ยนะครับเราจะอยู่กับเพื่อนเราในดุนยานี้ได้คบหาสมาคมอยู่กันนานๆนี่นะครับกินข้าวพูดคุยเที่ยวด้วยกันไปไหนด้วยกันอยู่ด้วยกันพูดคุยกันแล้วสบายใจมันต้องมีลักษณะที่เหมือนกันไม่ใช่ว่ามันตรงกันข้ามกันซะทุกอย่างมันอยู่กันไม่ได้ครับมันต้องเหมือนกันสามีภรรยาเห็นไหมครับเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็แล้วแต่เห็นพ้องต้องกันเหมือนกันเดินไปด้วยกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เช่นเดียวกันคนที่อยากจะอยู่กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันกิยามะห์ท่านจะอยู่ใกล้ชิดกับท่านนบีท่านต้องมีลักษณะเหมือนท่านนบีคือผู้ให้ผมอยากจะฝากกับพี่น้องไว้เท่านี้นะครับกับรายการอันหะดีษให้เราทุกคนได้ซับซึ้งในหลักการของอันอิสลามอินชาอัลลอฮ์ได้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปนะครับกับวิชาอันหะดีษครับอะกูลุกอลีฮาซาฟัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิมกุลิซัมฟัสตัฆฟิรุإنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ยะฟัดรื่นพิทักษ์ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม